ครับประเด็นตรงนี้ผมคิดว่านิสิตก็น่าจะพอรู้จักตัวเก็บประจุชนิดต่างๆไปแล้วต่อไปเราจะมาดูวงจรไฟฟ้านะที่เรานำตัวเก็บประจุไปใช้แต่ก่อนที่จะไปถึงวงจรไฟฟ้าเราต้องรู้จักอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเก็บประจุนะครับในวงจรไฟฟ้าอันนึงก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายพลังงานนั่นเองนะตัวอย่างวงจรในภาพนี้ก็คือแบตวงจรอย่างง่ายที่มีประกอบด้วยแบตเตอรี่แล้วก็ตัวพละก็คือหลอดไฟนะครับแบตเตอรี่ก็จะประกอบด้วยขั้วบวกและขั้วลบสนามไฟฟ้าภายนอกของแบตเตอรี่ก็คือสนามไฟฟ้าก็จะออกจากขั้วบวกเคลื่อนที่ไปหาขั้วลบนะครับเช่นกันภายในก็จะมีสนามไฟฟ้าจากขั้วบวกไปหาขั้วลบเช่นกันนะครับนั้นกระแสจะเคลื่อนที่คนละทิศทางเนื่องจากหลักการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยหลักการของมันก็คือเปลี่ยนพลังงานเคมีที่อยู่ในตัวแบตเตอรี่เองให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการทำให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมีขั้วโลหะนะครับที่ทำหน้าที่สะสมประจุนั้นโครงสร้างมันจะคล้ายๆกับแบตเตอรี่เราคล้ายกับตัวเก็บประจุเราจึงใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันก็คือเป็นขีดตรงๆแต่เนื่องจากโดยโครงสร้างของมันในแบตเตอรี่นะครับรอให้เกิดความแตกต่างนะครับเราก็เลยใช้ขีดตรงยาวกับขีดตรงสั้นนะครับวางคู่กันโดยที่ขีดยาวคือขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบของแบตเตอรี่1เซลล์งั้นถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่หลายๆเซลล์แล้วก็สามารถเขียนสัญลักษณ์อย่างเงี้ยขีดยาวสั้นยาวสั้นต่อๆกันไปเรื่อยๆแทนแบตเตอรี่ที่มีจำนวนเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์ได้นะครับครับเวลาเราเอาตัวเก็บประจุใช้งานจริงเราก็จะสามารถเอาตัวเก็บประจุมาต่อรวมๆกันได้เพื่อเพิ่มความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุหรือลดความจุฟาร์มตัวเก็บประจุซึ่งการใช้งานก็จะมีอยู่2ลักษณะใหญ่ก็คือแบบที่1คือต่อแบบอนุกรมแล้วก็แบบที่2คือต่อแบบขนาดลักษณะของการต่อแบบอนุกรมก็คือดังรูปนะครับเรามีแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายความต่างๆเราเอาตัวเก็บประจุ2ตัวมาต่ออนุกรมกันแล้วขั้วลบของตัวที่1ต่อขั้วบวกของตัวที่2นะแล้วขั้วลบต่อเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่ขั้วบวกต่อเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่ครับนี่คือการต่อแบบอนุกรมกันนะครับความต่างศักย์ที่ตกข้องตัวเก็บประจุก็จะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์แต่ละตัวเอามารวมกันนะครับเป็นความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายนะครับโดยที่ความต่างศักย์ตัวเก็บประจุแต่ละตัวก็จะหาได้จากค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุตัวนั้นๆนะครับนั่นคือเรามีความสัมพันธ์ก็คือเดลต้า v เท่ากับเดลต้า v ของ c 1บวกด้วยเดลต้า v ของ c 2ของตัวรวมกันต้องเข้าระดับของแรงจ่ายนะแต่ค่าปริมาณประจุนะครับสังเกตว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยหลักการทำงานคืออะไรครับเราต่อขั้วไปอย่างนี้แบบนี้ถ้าเราจ่ายกระแสไฟฟ้าไปให้เกิดประจุสะสมณตำแหน่งนี้เป็นบวก q ประจุบวก q ตรงนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้ที่ตัวนำอีกด้านหนึ่งมีประจุลบ Q นะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก Q แล้วก็ลบ Q ก็เห็นว่าประจุเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันก็คือกรณีตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันเนี่ยปริมาณประจุไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุทุกตัวจะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็เท่ากับปริมาณประจุรวมเพราะถ้าเกิดเรามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือทางด้านซ้ายของตัวเก็บประจุมีประจุบวก Q ทางด้านขวาของตัวเก็บประจุทั้งหมดเนี่ยมีประจุลบคิวมันก็เหมือนกับมีตัวเก็บประจุเพียงตัวเดียวนะครับที่มีประจุบวกคิวและลบคิวนะครับนั้นเราได้ว่าตัวเก็บประจุความจุไฟฟ้ารวมนะครับมีเป็นปริมาณประจุรวมมีค่าเป็นคิวมีค่าเท่ากับประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวเท่ากันนะครับส่วนกรณีที่ตัวเก็บประจุต่อแบบขนานนะครับก็คือเราขั้วบวกของตัวเก็บประจุมาต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ขั้วลบของตัวเก็บจุและตัวต่อขั้วลบเห็นว่าตัวเก็บจุทุกตัวเนี่ยมันต่ออยู่กับแหล่งจ่ายความต่างศักย์เดียวกันดังนั้นความต่างศักย์บนตัวเก็บจุแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากันหมดนะครับมีความต่างศักย์เท่ากันส่วนปริมาณประจุเนี่ยเห็นว่าถ้าเราให้ประจุบวก Q นะครับที่ตัวเก็บจุตัวนี้ก็จะมีค่าลบ Q ด้านตรงข้ามนะครับแต่ว่าปริมาณประจุบน C2 กับปริมาณประจุบน C1 เห็นว่าไม่จะเป็นต้องเท่ากันแล้วเพราะว่าอันนี้เห็นว่า
ประจุที่เราจ่ายเข้าไปส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ C2 อีกส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่ C1 นะครับแยกต่างหากจากกันแต่ถ้าเกิดเรามองรวมทางด้านซ้ายทั้งหมดมันก็จะประกอบด้วยตัวเก็บประจุบน C1 บวกกับ C2 รวมกันนั่นคือปริมาณประจุรวมของตัวเก็บประจุทั้งหมดมีค่าเท่ากับ C1 บวก C2 นะ Q1 Q ของ C1 บวก Q ของ C2นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์พื้นฐานของวงจรตัวเก็บประจุนะครับวิธีการคำนวณโดยละเอียดนะครับจากความสัมพันธ์ตามรูปนี้เมื่อกี้นะครับถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเราก็จะได้สัญลักษณ์ลักษณะนี้ก็คือเป็นเส้นตรงของตัวเก็บประจุเป็นเส้นตรงขีดสั้นหรือขีดยาวสำหรับแบตเตอรี่นะครับเรารู้ว่ากรณีต่ออนุกรมกันเนี่ยปริมาณประจุเท่ากันนะครับแต่ความต่างศักย์ของแรงจ่ายและความต่างศักย์ตัวเก็บประจุแต่ละตัวบวกกันนะครับจากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็จากนิยามของความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ C กับ Q ส่วน V นั้นเราจะสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า V total ก็เท่ากับ C หารด้วย Q หารด้วย C total นะครับแล้วก็ V1 มีค่าเท่ากับ Q หารด้วย C1 V2 ก็มีค่าเท่ากับ Q หารด้วย C2 นะครับจากสมการนี้แต่เนื่องจาก Q ทั้งหมดเนี่ยเท่ากันเพราะว่าตามที่ได้อธิบายในตอนแรกประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะครับของตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันจะมีปริมาณประจุเท่ากันหมดเลยดังนั้นนี้เท่ากันจากตรงนี้เห็นว่าเราสามารถนี่ก็ตัด Q ตัดกันหมดเราได้ว่าค่าความจุไฟฟ้ารวมของตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน C เท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 นะครับนี่คือสมการทั่วไปดังนั้นถ้าเกิดเรามีตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันเป็น N ตัวเราก็จะเขียนเป็นสมการในรูปสมการทั่วไปได้ว่า1ส่วน C รวมมีค่าเท่ากับ1ส่วน CI summation i เท่ากับ1ส่วน n นะครับสังเกตเห็นว่าความจุไฟฟ้าสมมูลของตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันเนี่ยจะทำให้ค่าความจุไฟฟ้าเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็จะต้องค่าที่ลงเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวเก็บประจุแต่ละตัวเสมอเลยนะครับสำหรับการต่อวงจรแบบที่2คือแบบขนานนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากวงจรนะที่เป็นรูปแบบของอุปกรณ์เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าได้ตามรูปนี้นะครับสิ่งที่เรารู้มานะที่ผมได้อธิบายไปแล้วคือเมื่อเราต่อกับความต่างศักย์ตัวเก็บประจุแต่ละตัวก็จะมีปริมาณประจุสะสมเป็น QC2 สำหรับตัวเก็บประจุ C2 แล้วก็ QC1 สำหรับตัวเก็บประจุ C1 นะครับโดยที่ค่าความจุไฟฟ้ารวมก็จะมีค่าเท่ากับสมการนี้แต่เนื่องจากความต่างศักย์บนตัวเก็บประจุเนี่ยแต่ละตัวที่มันต่อขนานกันเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเท่ากับความต่างศักย์ของแรงจ่ายด้วยนะครับเน้นจากนิยามของตัวเก็บประจุเราจะสามารถเขียนสมการรวมของประจุไฟฟ้ามีค่าเป็นสมการนี้นะครับก็คือ C total เท่ากับ C1 V1 บวก C2 V2 นะครับแต่เนื่องจาก V เนี่ยมันเท่ากันหมดถูกไหมครับนั้น V ตัดกันเราได้สมการนี้ออกมาถ้าเกิดเรามีตัวเก็บจุดจำนวน n ตัวต่ออนุกรมต่อขนานกันนะครับเราก็จะสามารถเขียนได้อยู่ในรูปสมการทั่วไปนะเป็นสมการนี้นะครับสังเกตว่าค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บจุเมื่อเอามาต่อขนานกันเนี่ยความจุมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่านำมาบวกกันเอาความจุของตัวเก็บจุแต่ละตัวมาบวกกันนะครับกรณีต่อขนานถ้าเกิดเป็นกรณีต่ออนุกรมจำได้ใช่ไหมครับในสไลด์ที่แล้วความจุรวมจะมีขนาดลดลงนะครับงั้นหลักสำคัญมีอยู่เท่านี้สำหรับการนำตัวเก็บจุมาต่อเป็นวงจรไม่ว่าจะอนุกรมกันหรือขนาดกันครับจาก2สไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รู้จักวิธีการคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าสมมูลกรณีที่เรามีตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกันและขนาดกันนะคราวนี้เรามาลองดูวงจรที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรามีตัวเก็บจุหลายๆตัวทั้งต่ออนุกรมกันบ้างขนาดกันบ้างอย่างในรูปนี้นะครับตัวเก็บประจุ C1 และ C2 เนี่ยอนุกรมกันตัวเก็บประจุ C4 C5 C6 ต่อขนานกันแล้วตัวเก็บประจุ C4 5 6ที่ต่อขนานกันเนี่ยก็ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ C3 และทั้งหมดนี้ก็ต่อขนานกับตัวเก็บประจุ C1 C2 ที่ต่ออนุกรมกันอีกนะคำถามอยากทราบว่าความจุไฟฟ้ารวมของทั้งวงจรนั้นมีค่าเท่าไหร่ครับเราจะทำยังไงวิธีการที่จะหาปัญหาเหล่านี้คือเราเริ่มจากส่วนที่มันดูซับซ้อนที่สุดในวงจรก่อนแล้วก็ลดรูปของวงจรมันลง
ให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างในรูปนี้เราเห็นว่าวงจรส่วนที่ซับซ้อนที่สุดก็คือส่วนที่เป็นตัวเก็บอยู่ C4 C5 C6 นั่นเองนะครับเห็นว่า C4 C5 C6 เนี่ยมันต่อขนานกันนะครับเราก็สามารถหาได้จากกรณีวงจรตัวเก็บอยู่ขนานกันเนี่ยเราได้ว่าค่าความจุไฟฟ้าสมมูลมีค่าเท่ากับตัวเก็บอยู่แต่ละตัวบวกกันนะครับดังนั้นเราก็ได้ว่า C4 56ก็มีค่าเท่ากับ C4 + 4 5 46แล้วอะไรคือ C4 56 C4 56ก็คือเราเปลี่ยนจากวงจรที่มีตัวเก็บอยู่3ตัวรวมกันขนานกันกลายเป็นตัวเก็บอยู่ตัวใหม่1ตัวนะครับเราตั้งชื่อตัวเก็บอยู่ตัวนี้ว่าตัวเก็บอยู่ C4 56ซึ่งค่าความจุของมันก็จะมีค่าเท่ากับตัวเก็บอยู่ของแต่ละตัวบวกกันนั่นเองนะครับถัดมาเห็นว่าวงจรก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วทำยังไงที่จะให้วงจรตรงนี้ซับซ้อนน้อยลงก็คือรวมวงจรตรงนี้เห็นว่าตอนนี้เรามี C3 อนุกรมกับ C4 56เราทราบว่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บอยู่ต่ออนุกรมกันก็คือ1ส่วน C serial เท่ากับ summation i ของ1ส่วน CI เนี่ยเราแทนค่า C3 และ C4 56เข้าไปในสมการนี้คุณจะได้ว่า C3 4 5 6คือตัวเก็บอยู่ตัวใหม่จะมีค่าเท่ากับ C3 คูณ C4 หารด้วย C3บวก C4 56นะครับเช่นเดียวกันด้านล่างมี C1 และ C2 อนุกรมกันคุณก็ได้ตัวเก็บอยู่ตัวใหม่เป็น C12 ที่มีค่าเท่ากับ C1 คูณ C2 หารด้วย C1 บวก C2นะครับจากตรงนี้เราก็จะได้วงจรที่ซับซ้อนน้อยลงแล้วจากตัวเก็บอยู่4ตัวลดรูปเหลือตัวเก็บอยู่แค่2ตัวก็คือ C3 4 5 6ขนานกับ C12 ซึ่งมีค่าเท่านี้นะครับตรงนี้ก็เอาตัวเก็บอยู่ที่ต่ออนุกรมขนานกันนะครับเราก็จะได้ C1 ของ C5 6มีค่าเท่ากับ C1 2บวกกับ C3 4 5 6เท่านี้นะครับถ้าเราทราบค่าความจุไฟฟ้าเราก็แทนค่า C ต่างๆเข้าไปในสมการตามขั้นตอนทีละขั้นเราก็จะได้ค่าความจุไฟฟ้ารวมออกมานะครับมาดูตัวอย่างแบบเป็นตัวเลขบ้างตัวอย่างนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้แต่ว่าลดความซับซ้อนลงหน่อยโดยกำหนดให้ในวงจรประกอบด้วย C1 10นาโนฟาราด C2 20นาโนฟาราด C3 10นาโนฟาราด C4 10นาโนฟาราด C5 20นาโนฟาราดคำถามบอกว่าความต่างศักย์ณจุด AB จะมีค่าเท่าไหร่โดยให้วงจรทั้งหมดนี้ต่ออยู่กับความต่างศักย์12โวลต์นะฮะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาจากรูปเนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่ซับซ้อนที่สุดงั้นเราจะเริ่มต้นจากการลดรูปของวงจรส่วนนี้ก่อนเพราะเราต้องการหาความต่างศักย์ตรง AB ด้วยถูกมั้ยครับเรารู้ว่า C4 กับ C5 อนุขนานกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ C4 + C5 C4 คือ10นาโนฟาราด C5 คือ20นาโนฟาราดเพราะฉะนั้น C4 5ก็จะมีค่าเท่ากับ30นาโนฟาราดนะครับอันดับถัดไปเราพิจารณาวงจรตรงนี้นะครับ C3อนุกรมกับ C4 5นะครับได้เป็น C3 4 5นะก็จะมีค่าเท่ากับ C3 คูณ C4 5หารด้วย C3 บวกด้วย C4 5นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับC3 คือ10นาโนฟาราด C4 5คือ30นาโนฟาราดคูณกันก็ได้เป็น300นะครับ30นาโนฟาราดคุณบวกกับ10นาโนฟาราดก็คือ40นั้นตรงนี้ก็เป็น300หาร40กดเครื่องเลขมาคุณจะได้มีค่าเท่ากับ 7.5 นาโนฟาราดก็คือตัวเก็บอยู่ตัวนี้รวมกันได้ 7.5 นาโนฟาราดขั้นตอนต่อไปควรทำไงนะเห็นว่า C12 จำเป็นต้องทำอะไรไหมถ้าจะพิจารณาดีๆเห็นว่าเราไม่ต้องสนใจ C12 ก็ได้เพราะว่าโจทย์ถามแค่ความต่างศักย์ณจุด A และ B จากตรงนี้เราเห็นว่าC12 เนี่ยมันขนานกับ C3 C4 C5 ดังนั้นความต่างศักย์ตรงนี้จะเท่ากับความต่างศักย์ที่ตกข้อม C12 ก็มีค่าเท่ากับความต่างศักย์12โวลต์นั่นเองดังนั้นจากตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจ C12 เลยก็ได้นะครับเราสนใจตรงนี้เลยเราอยากรู้ความต่างศักย์เราต้องรู้อะไรเราต้องรู้ประจุนะครับเรารู้ว่าตัวเก็บจุสมมูลตรงนี้คือ C3 45เนี่ยมีค่าเท่ากับ 7.5 นาโนฟาราดต่ออยู่กับความต่างศักย์12โวลต์ดังนั้นเราจะได้ว่าปริมาณประจุตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ C คูณด้วย V น
ะครับ V คือ12โวลต์ C คือ 7.5 นาโนฟาราดดังนั้นเราไล่ว่าตัวเก็บประจุสมมูลตรงนี้มีปริมาณประจุคือ90นาโนคูลองนะครับเมื่อตัวเก็บประจุมันต่ออนุกรมกันใช่ไหมครับก็คือ C3 เนี่ยอนุกรมกับ C45 ดังนั้นปริมาณประจุบนตัวเก็บประจุสมมูลคือ C345 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับปริมาณประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุ C45 ด้วยนั้นเราจะได้ว่าตัวเก็บประจุปริมาณประจุบนตัวเก็บประจุ C45 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ90นาโนคูลองเช่นกันเมื่อเรารู้ค่าความจุของตัวเก็บประจุ C45 เรารู้ปริมาณประจุบนตัวเก็บประจุ C45 เราก็สามารถคำนวณหาความต่างศักย์ V45 ได้ V45 ก็มีค่าเท่ากับ VAB ที่เราสนใจนั่นเองที่โจทย์ถามตั้งแต่แรกก็มีค่าเท่ากับ Q หารด้วย C นะครับเราแทนค่า Q และ C เข้าไปนะครับเราได้ความต่างศักย์มาเท่ากับ3โวลต์แสดงว่าคำตอบของเราคือ VAB มีค่าเท่ากับ3โวลต์เราอยากรู้ว่ามันถูกต้องจริงเปล่าทดสอบนะครับสังเกตว่าโจทย์เรารู้ประจุ C3 นะครับเรารู้ปริมาณประจุบน C3 ต้องมีค่าเท่ากับ90นาโนคูลอมเช่นกันเพราะว่า C3 เนี่ยต่ออนุกรมอยู่กับ C45 ดังนั้นปริมาณประจุเท่ากันเราแทนค่าเข้าไปค่าความจุนะครับหารด้วยปริมาณประจุนะครับเราได้ความต่างศักย์บนตัวเก็บประจุ C3 เนี่ยมีค่าเท่ากับ9โวลต์ C3 9โวลต์ C4 5 3โวลต์บวกกันได้12โวลต์เท่ากับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายดังนั้นแสดงว่าคำตอบที่เราคิดมา3โวลต์เนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนนะครับเราตรวจคำตอบแล้วตรงกันทั้ง2วิธีหัวข้อสุดท้ายในบทนี้ก็คือเรื่องของพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุถามว่าเราสามารถคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้าได้แล้วต่อไปเราต้องคำนวณหาได้ว่าพลังงานที่มันสะสมไว้มีค่าเท่าไหร่ถามว่าพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุคืออะไรพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุคือพลังงานที่เราใช้ในการย้ายประจุนะครับจากตัวนำตัวหนึ่งไปยังตัวนำตัวหนึ่งนั่นเองขณะที่เราต่อความต่างศักย์ภายนอกเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ดึงประจุจากตัวนำตัวหนึ่งไปไว้อีกตัวหนึ่งนะครับพลังงานที่ใช้ในการย้ายประจุตัวนี้ก็คือพลังงานที่ถูกสะสมไว้นั่นเองนะครับนั่นคือหมายความว่าทุกขณะเวลาที่เราต่อความต่างศักย์เนี่ยปริมาณประจุก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเราให้ปริมาณประจุที่เพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับเดลต้าคิวใหญ่ดังนั้นพลังงานในการย้ายประจุครั้งละเดลต้าคิวจากแผ่นตัวนำที่มีประจุลบคิวไปยังแผ่นตัวนำที่มีประจุบวกคิวเนี่ยจะได้พลังงานมีค่าเท่ากับ V คูณด้วยเดลต้าคิวเนี่ยก็คือความต่างศักย์คูณกับปริมาณประจุนั่นเองนั่นคืองานที่เราทำในการย้ายประจุเรื่อยๆนะครับนั้นแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ประจุเพิ่มขึ้นครั้งละเดลต้าคิวเนี่ยจะพบว่าความต่างศักย์บนตัวเก็บประจุก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นความต่างศักย์เนี่ยไม่ได้มีค่าคงตัวขณะที่เราเพิ่มประจุเข้าไปนะความต่างศักย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปริมาณประจุก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยที่เราจะได้ว่าความต่างศักย์ณขณะเวลาใดๆ V มีค่าเท่ากับ Q บวกด้วยเดลต้า Q ส่วน C นะครับดังนั้นงานสุทธินะครับที่ใช้ในการย้ายประจุทั้งหมด Q นะโดยเริ่มต้นจากตอนตั้งต้นเนี่ยมีความต่างศักย์บนแผ่นตัวนำเป็น0เนี่ยเราก็จะได้งานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ W เท่ากับ1ส่วน2 QV หรือมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 CV กำลัง2นะครับจากตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ทั้งหมด3สมการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่างานหรือพลังงานที่สะสมเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน CV กำลัง2แต่เรารู้ว่า V เท่ากับ Q ส่วน C นะแล้วก็ C เท่ากับ Q คูณด้วย V เราแทนค่าเข้าไปเราสามารถเขียนสมการในรูปแบบอื่นได้อีก2แบบก็คือ W เท่ากับ1ส่วน2 QV กำลัง2หรือ W เท่ากับ1ส่วน2 Q กำลัง2หารด้วย C ขึ้นอยู่ว่าเรารู้อะไรเราทราบค่าความต่างศักย์เราทราบค่าความจุหรือเราทราบค่าปริมาณประจุนะครับ
เรารู้2ใน3เราก็คำนวณหาพลังงานได้แต่เนื่องจากในตัวเก็บจุดที่เราสนใจส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้สนใจในรูปพลังงานเฉยๆแต่เรามักจะสนใจในรูปของความหนาแน่นพลังงานก็คือพลังงานที่สะสมต่อหน่วยปริมาตรดังนั้นก็คือเอาพลังงานทั้งหมดหารด้วยปริมาตรของตัวเก็บประจุถ้าเกิดตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานนะครับพิจารณาตัวเก็บจุอย่างง่ายก็คือตัวเก็บจุแบบแผ่นคู่ขนานเราจะเห็นว่าจากสมการความหนาแน่นก็คือพลังงานหารด้วยปริมาตรปริมาตรของตัวเก็บประจุแบบแผ่นคู่ขนานก็คือพื้นที่ a คูณด้วยระยะห่าง d นั่นเองก็คือเป็นปริมาตรของแท่งสี่เหลี่ยมนะของไดเอเล็กทริกที่อยู่ระหว่างแผ่นตัวนำคู่ขนานนั่นเองนะครับนั้นจากงานหรือพลังงานมีค่าระดับ1ส่วน2 cv กำลัง2นะครับและเราทราบว่า c ของแผ่นตัวนำเก็บจุแบบแผ่นคู่ขนานเนี่ยมีค่าเท่ากับ epsilon 0 a ส่วน d เรารู้ว่าปริมาตรความหนาสักไฟฟ้า v มีค่าเท่ากับ e คูณด้วย a e คูณด้วย d นะครับเราแทนค่าทั้งหมด c แล้วก็ v เข้าไปในสมการนี้นะคือ u คือ w แล้วมาหารด้วย a กับ d เราได้ออกมาว่า u จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 epsilon 0 e กำลัง2เมื่อ e คือสายไฟฟ้านะครับนั่นก็คือความหนาแน่นพลังงานจะสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าปัญหาสุดท้ายที่เราสนใจคือกรณีของตัวเก็บจุแบบมีไดอิเล็กทริกนะครับถ้าเรานำสารไดอิเล็กทริกนะก็คือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะเช่นยางพลาสติกหรือกระดาษชุบขี้ผึ้งอย่างที่บอกมาตอนต้นนะครับใส่เข้าไปแทนที่อากาศนะครับเราจะพบว่าอย่างในภาพเนี่ยถ้าเรามีตัวเก็บประจุแบบแผงคู่ขนานนะครับมีประจุ Q วัดความต่างสักได้ V ถ้าเราเอาไดเอเล็กทริกใส่เข้าไปปั๊บเราจะพบว่าความต่างสักของตัวเก็บจุเนี่ยจะลดลงทันทีนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นความต่างสักขนาดที่ตัวเก็บจุใส่เราเอาไดเอเล็กทริกใส่เข้าไปเนี่ยมันลดลงจากความต่างสักตั้งต้นคือ V0 นะครับแล้วเราได้ว่าไดเอเล็กทริกที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมีผลทำให้ความต่างสักลดลงเราบอกว่าความต่างที่ลดลงเนี่ยมีค่าเท่ากับ V0 หารด้วยค่าคงตัวไดเอเล็กทริกของชนวนที่เราใส่เข้าไปนั่นเองเมื่อ V0 คือความต่างสักตั้งต้นขนาดที่ไม่มีไดเอเล็กทริกนะครับจากสมการตรงนี้นั่นคือหมายความว่าสนามไฟฟ้ามันก็จะลดลงด้วยนะครับสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวเก็บประจุคู่ขนานเนี่ยโดยทั่วไปค่าคงตัวไดเอเล็กทริกของสารเนี่ยจะมีค่ามากกว่า1นะครับนั้นจากสมการ C เท่ากับ Q ส่วน V นะครับเราได้ว่าค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บจุที่มีอากาศเป็นไดเอเล็กทริก C0 มีค่าเท่ากับ Q0 ส่วน V0 พอเรานำไดเอเล็กทริกใส่เข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่าค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บจุที่มีไดเอเล็กทริกเปลี่ยนเป็น Q0 ส่วน V แต่ V ของเรามีค่าเท่ากับ V0หารด้วยแคปปานะครับ K ตัวนี้ไม่อ่านว่า K ครับตัวนี้อ่านว่าแคปปานะครับนั้นเราจะได้ว่า CK C หรือ C แคปปามีค่าเท่ากับแคปปา Q0 ส่วน V0 แต่ Q0 ส่วน V0 คืออะไรครับก็คือ C0 ดังนั้นเราพบว่าตัวเก็บประจุที่มีไดเอเล็กทริกจะมีค่าความจุไฟฟ้าเปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับค่าคงตัวไดเอเล็กทริกคูณกับค่าความจุไฟฟ้าขนาดที่มีไดเอเล็กทริกเป็นอากาศหรือ C0 นั่นเองนะครับหรือเราสามารถเขียนเป็นสมการทั่วไปนะครับสำหรับกรณีตัวเก็บจุแบบแผงคู่ขนานก็คือจากเดิมความจุของตัวเก็บจุแบบแผงคู่ขนาน c เท่ากับ epsilon 0 a ส่วน d พอเราใส่ไดเอเล็กทริกเข้าไปแทนที่อากาศเราก็จะได้ c ที่มีไดเอเล็กทริก k เท่ากับ k epsilon 0 a ส่วน d นะครับก็ผมขอจบเกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่3แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับตัวอย่างการคำนวณในแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับให้นักเรียนไปลองทำเอาเองนะครับส่วนคิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่าผมได้แสดงเป็นตัวอย่างให้ดูไว้ค่อนข้างจะละเอียดละเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้จริงแต่ผมจะพยายามทำตัวอย่างคำนวณเพิ่มขึ้นให้อีกในภายหลังแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบสำหรับบทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ